าวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอแสดงความยินดีต่อบัณฑิตทุกท่านที่เข้ารับปริญญาบัตรในปีนี้ข้อปฏิบัติในการเข้ารับประทานปริญญาบัตรในพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำหรับบัณฑิตทุกระดับที่สำเร็จการศึกษาเพื่อให้การเข้ารับปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมเพรียงและงดงามจึงได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้การแต่งกายของบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่เป็นบรรพชิตครองผ้าไตรจีวรชุดใหม่ตามสีที่กำหนดให้เรียบร้อยเป็นปริมณฑลบัณฑิตคฤหัสถ์ชายต้องสวมเสื้อปกติขาวติดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยกางเกงขายาวสีขาวถุงเท้าสีดำรองเท้าหนังสีดำไม่มีลวดลายบัณฑิตคฤหัสถ์หญิงต้องสวมเสื้อปกติขาวคอปิดกระดุมผ้ากระโปรงยาวสีขาวคลุมเข่าสวมถุงน่องเต็มตัวรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำสูงไม่เกิน2นิ้วห้ามสวมรองเท้าส้นเข็มการสวมชุดคุยวิทยาฐานะของบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตรคณะพุทธศาสตร์สีเหลืองคณะครุศาสตร์สีแดงคณะมนุษยศาสตร์สีเขียวคณะสังคมศาสตร์สีฟ้าบัณฑิตปริญญาตรีจะมีสำรดด้านหน้าอกข้างละ1วงมหาบัณฑิตจะมีสำรดด้านหน้าอกข้างละ2วงดุษฎีบัณฑิตจะมีสำรดด้านหน้าอกข้างละ3วงบัณฑิตคฤหัสถ์ทั้งชายและหญิงที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจและพลเรือนให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวตามสังกัดของตนรวมถึงพนักงานของรัฐและพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีข้อกำหนดการแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวและต้องสวมชุดคุยวิทยาฐานะตามสีของคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนดทรงผมของบัณฑิตคฤหัสถ์ทรงผมและเครื่องประดับสำหรับบัณฑิตคฤหัสถ์ที่เข้ารับประทานปริญญาบัตรต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ทรงผมบัณฑิตคฤหัสถ์ชายจัดแต่งทรงผมให้สุภาพเรียบร้อยไม่ให้ผมปิดหน้าด้านซ้ายไม่ทำสีผมไม่ปล่อยผมยาวหรือแต่งทรงผมตามแฟชั่นห้ามใส่วิกผมหรือผมปลอมทุกชนิดและไม่ควรไว้หนวดเคราทรงผมบัณฑิตคฤหัสถ์หญิงจัดแต่งทรงผมให้สุภาพเรียบร้อยไม่ให้ผมปิดหน้าด้านซ้ายผมสีดำธรรมชาติไม่แต่งทรงผมแฟชั่นห้ามใส่วิกผมหรือผมปลอมทุกชนิดผมยาวให้เกล้าหรือรวบไว้ให้เรียบร้อยหากจำเป็นต้องใช้วัสดุรวบผมหรือกิ๊บติดผมให้ใช้สีดำเท่านั้นตัดเล็บให้สั้นสะอาดห้ามทำสีเล็บและเคลือบเล็บห้ามใส่บิ๊กอายหรือคอนแทคเลนส์สีผิดธรรมชาติการเตรียมพร้อมที่จะเข้ารับประทานปริญญาบัตรข้อปฏิบัติเมื่อเข้าภายในห้องประชุมต้องเข้าห้องประชุมก่อนเวลา 12:30 น.ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดห้ามนำย่ามกระเป๋ารวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มโลหะวัตถุและอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปในห้องประชุมโดยเด็ดขาดนั่งตามลำดับหมายเลขที่จัดเตรียมไว้วางมือไว้บนตักนั่งตัวตรงไม่สนทนากันสำหรับบัณฑิตฝ่ายบรรพชิตให้โกนหนวดเคราตัดเล็บให้เรียบร้อยและบัณฑิตฝ่ายคฤหัสถ์ห้ามใส่ต่างหูแหวนนาฬิกาข้อมือหรือเครื่องประดับใดๆทั้งสิ้น
ไม่ติดดอกไม้หรือกลัดสิ่งประดับใดๆบนเสื้อคลุยไม่สวมมาลาดอกไม้ไว้บนศีรษะไม่สวมแว่นตาดำหรือเข้มมากพระบัณฑิตให้ถอดรองเท้าไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งส่วนบัณฑิตคฤหัสถ์อนุญาตให้สวมรองเท้าขึ้นไปได้การปฏิบัติตนในพิธีประกาศปริญญาบัณฑิตทุกระดับที่เข้ารับประธานปริญญาบัตรเตรียมรอรับองค์ประธานในพิธีด้วยอาการสงบเมื่อองค์ประธานดำเนินมาถึงให้บัณฑิตทุกระดับลุกขึ้นยืนถวายการต้อนรับประนมมือหันหน้าไปทางองค์ประธานเมื่อองค์ประธานดำเนินผ่านไปแล้วให้หันหน้าไปยังเวทีตามเดิมองค์ประธานดำเนินถึงหน้าโต๊ะหมู่บูชาทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วองค์ประธานดำเนินผ่านไปยังอาสนะที่ประทับให้บัณฑิตบรรพชิตทุกรูปยกมือไหว้ถวายความเคารพองค์ประธานพร้อมกันและนั่งลงด้วยอาการสำรวมต่อจากนั้นบัณฑิตคฤหัสถ์ยกมือไหว้ถวายความเคารพองค์ประธานและนั่งลงด้วยอาการอันสำรวมนายกสภามหาวิทยาลัยถวายสักการะองค์ประธานในพิธีผู้แทนดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตหรือบัณฑิตถวายสักการะองค์ประธานในพิธีอธิการบดีกราบทูลถวายรายงานแก่องค์ประธานในพิธีรองอธิการบดีอ่านประกาศสดุดีพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์องค์ประธานในพิธีประธานปริญญาบัตรแก่พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์รองอธิการบดีอ่านประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณองค์ประธานในพิธีประธานเข็มเกียรติคุณการลุกจากที่นั่งและเดินเข้ารับปริญญาบัตรเมื่อคณะบดีแต่ละคณะลุกเดินออกมาเพื่อเบิกตัวและขานรายนามบัณฑิตเข้ารับประธานปริญญาบัตรตามลำดับคณะให้บัณฑิตที่นั่งอยู่ในแถวแรกหรือด้านหน้าลุกขึ้นยืนพร้อมกันรอสัญญาณจากอาจารย์ผู้กำกับแถวและส่งสัญญาณให้บัณฑิตในแถวลุกขึ้นบัณฑิตจัดระเบียบตนเองให้เรียบร้อยแล้วหันซ้ายเดินออกไปเป็นแถวด้วยอาการอันสำรวมขณะเดินบัณฑิตฝ่ายบรรพชิตให้ใช้มือขวากุมมือซ้ายประคองไว้ระหว่างท้องน้อยตลอดเวลาที่เดินเว้นช่องห่างกันประมาณ1ศอกจนกระทั่งขึ้นไปยืนบนเวทีแถวอื่นก็ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันส่วนบัณฑิตฝ่ายคฤหัสถ์ขณะเดินขึ้นเวทีให้เดินตัวตรงแขนแนบลำตัวไม่แกว่งแขนคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยขานรายนามดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตรคณะบดีขานรายนามบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับองค์ประธานในพิธีประธานปริญญาบัตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถาจุดและตำแหน่งการเดินบนเวทีวิธีการเข้ารับประธานปริญญาบัตรบนเวทีมีสัญลักษณ์แสดงจุดการเดินรวม7จุดดังนี้ให้พระบัณฑิตที่เข้ารับประธานปริญญาบัตรรูปแรกของแต่ละคณะยืนรอในจุดที่1เมื่อคณะบดีเริ่มกล่าวอารัมภบทให้พระบัณฑิตรูปแรกที่ยืนณจุดที่1เดินไปยังจุดที่2หน้าโต๊ะหมู่บูชาหันหน้าไปว่าพระพุทธรูป1ครั้งแล้วหันขวาเดินประสานมือไปยังจุดที่3บัณฑิตที่อยู่ถัดมาก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกขั้นตอนโดยเว้นระยะห่าง1ศอกเมื่อถึงจุดที่3ให้บัณฑิตประนมมือขึ้นระหว่างอกแล้วเดินต่อไปยังจุดที่4หันหน้าไปทางองค์ประธานแล้วไหว้องค์ประธาน1ครั้งจากนั้นเดินไปรอยังจุดที่5แล้วเข้ารับประธานปริญญาบัตรในจุดที่6โดยให้บัณฑิตยื่นมือทั้งสองข้างออกไปรับปริญญาบัตรใช้หัวแม่มือกดปริญญาบัตรไว้จากนั้นเก็บปริญญาบัตรแนบอกไว้ด้วยมือซ้ายให้ปริญญาบัตรตั้งฉาก90องศามือขวาวางแนบลำตัวและเดินหมุนตัวกลับทางด้านขวาออกมายังจุดที่7แล้วเดินลงจากเวทีตามลูกศรสัญลักษณ์ที่กำหนดเมื่อบัณฑิตที่รับประธานปริญญาบัตรเสร็จแล้ว
เดินแถวเข้าไปยังจุดที่นั่งประจำที่เดิมของตนยืนรอจนครบแถวแล้วนั่งลงโดยพร้อมเพรียงกันขณะนั่งให้วางปริญญาบัตรไว้บนตักใช้มือข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างประคองปริญญาบัตรไว้ให้ตั้งฉากและหันตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยออกด้านนอกบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาบัตรให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกขั้นตอนเมื่อบัณฑิตทั้งหมดรับประทานปริญญาบัตรเสร็จแล้วรอฟังพระโอวาจากองค์ประธานโดยประนมมือฟังด้วยความเคารพจนจบและห้ามบัณฑิตลุกจากที่นั่งขณะที่องค์ประธานประทานพระโอวาทอธิการบดีถวายสักการะและถวายเครื่องไทยธรรมแก่องค์ประธานในพิธีเมื่อองค์ประธานในพิธีลุกจากอาสนะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่บัณฑิตและผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านยืนถวายความเคารพองค์ประธานองค์ประธานในพิธีกราบลาพระพุทธรูปที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาและดำเนินลงจากเวทีบัณฑิตทั้งหมดวางปริญญาบัตรไว้บนเก้าอี้ประนมมือหันหน้าไปทางที่องค์ประธานดำเนินผ่านเพื่อน้อมส่งองค์ประธานเมื่อองค์ประธานดำเนินผ่านไปแล้วให้นั่งลงที่เดิมด้วยอาการอันสำรวมพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตถ่ายภาพหมู่ร่วมกับองค์ประธานในพิธีและคณะผู้บริหารเป็นอันเสร็จพิธีการเดินแถวออกจากห้องประชุมไปยังจุดถ่ายภาพหมู่ให้บัณฑิตทุกระดับที่เข้ารับประธานปริญญาบัตรฟังคำชี้แจงจากพิธีกรในการเดินแถวรอสัญญาณจากผู้กำกับแถวนำแถวของบัณฑิตเดินแถวเป็นคู่ขนานกันด้วยอาการอันสำรวมพร้อมเพรียงและงดงามไปยังจุดถ่ายภาพหมู่ไม่แยกออกจากแถวไม่สนทนากันในขณะเดินแถวห้ามโบกมือหรือโบกปริญญาบัตรในขณะเดินแถวเพื่อความรวดเร็วให้บัณฑิตแต่ละท่านเข้ากลุ่มตามลำดับความสูงที่มีป้ายบอกลำดับตามที่ผู้ถ่ายภาพจัดกลุ่มไว้ขณะจัดเตรียมและรอความพร้อมในการถ่ายภาพโปรดอยู่ในอาการอันสำรวมทั้งหมดนี้คือข้อปฏิบัติในการเข้ารับปริญญาบัตรของบัณฑิตทุกระดับบัณฑิตวิทยาลัยคณะพุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์วิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์และสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงขอให้บัณฑิตผู้เข้ารับปริญญาบัตรทุกระดับได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้พิธีประสาทปริญญาบัตรในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพงดงามและพร้อมเพรียงเป็นเกียรติประวัติของบัณฑิตที่วิริยะอุตสาหะแล้วเรียนจนสำเร็จการศึกษาอีกทั้งยังเป็นการรักษาภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีงามและเป็นแนวทางปฏิบัติของอนุชนรุ่นหลังสืบไป